สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนนะครับก็ห้ามอากาศยานทำการบินสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวนะครับก็จากวันนี้นะครับแฟนรายการดูนะครับก็จะนี่ฮะก็ห้ามเพิ่มนะครับก็คือห้ามอากาศยานขนส่งทำการบินมายังอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวนะฮะตั้งแต่19เมษายนจนถึง30เมษายนนะครับปิดเพิ่มนะฮะปิดเพิ่มจนถึง30เมษายนยกเว้นจะเป็นอย่างอื่นนะครับยกเว้นจะมีคำสั่งนะฮะแต่ก็ไม่รวมอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับก็ขยายเพิ่มนะครับเป็น30เมษายน